รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สีให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้เรื่องยาวต้องมาเมากันสดสดเอาไว้จีให้แซ่บข่าวดังต้องเมาให้หมดให้มันออกรสครบเครื่องต้มยำที่อมรินทร์รายการที่จัดจ้านเผ็ดที่สุดในย่านอรุณอมรินทร์เพราะนี่คือต้มยำอมรินทร์ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะเราจะนำมาคุยกันเมาส์กันแบบจัดจ้านจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบันเทิงเรื่องท่องเที่ยวเรื่องการกินนะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะใช่แล้วก็อะไรคะแล้วก็อะไรคะคนกลางมีความรักมันงงอย่างนี้นะเออหรอมีความรักเหรอมีความรักให้กับโลกใบนี้แล้วเป็นรักต่างวัยหรือเปล่าต่างวัยเหรอต่างวัยก็เคยมีประสบการณ์บ้างกุบกิบถึงวันนี้ก็เลยจะยกประเด็นนี้มาถามว่าจริงๆความต่างและอายุเนี่ยมันมีผลไหมในการที่เราคบหากันเอาตัวเองก่อนเลยดีกว่าถ้าเป็นปัจจุบันแหมถลายเลยนะถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยต่างกันเล็กน้อยก็เลยคุยกันทันกันถ้าโกหกมาตอแหลมาจะทันมากใช่ไหมใช่แต่ทางด้านนี้ได้ยินว่าต่างกันมากต่างกัน24ปีนะคะนี่เราเป็นพี่พ่อเขาใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่น้ำหนักหรืออะไร24เนี่ยคือแก่กว่าหมอยงอ่ะ24ปีพี่อ้วนเหรอแก่กว่า24ปีแล้วก็เราเนี่ยแก่กว่าพ่อแม่หมอยงอีกจริงๆแต่ว่าถ้าถามว่ามีความห่างกันไหมอายุห่างแต่ใจไม่ห่างการกระทำไม่ห่างเพราะว่าหมอยงเนี่ยเขาจะดูเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ตะและแต่นะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราอยู่กันไปได้นาน9ปีเนี่ยเพราะว่าอะไรป่ะเราคือการแสดงตัวตนแสดงสันดานจริงให้เขาเห็นตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเขารับได้แล้ว9ปีไม่เคยมีปัญหานี่หรอไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยมีปัญหาทุกวันนี้เวลาที่เขาจะกลับบ้านหรือว่าเขาก่อนออกจากบ้านเขาสวัสดีพี่ด้วยไหมคะครับก็วันแม่เขาอยู่มาลัยไหมโอ้แต่ว่าวันแม่เนี่ยวันแม่เนี่ยพวงมาลัยมากูไม่รู้จะดีใจหรือกูจะร้องไห้เนี่ยสรุปมีจริงๆเหรอมีจริงๆสมควรที่จะต้องมีนะคือทำไมรู้ป่ะหรือมาขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันรักกันมาขอบคุณนะคะพี่ให้ผมกินนมไม่ค่าน้ำนมไงพี่เอิร์กล่ะพี่เอิร์กล่ะพี่เอิร์กบ้างแหมอย่างนี้มันก็ต้องมีบ้างเออไม่รู้เป็นไงเนอะพอเราอายุยิ่งเยอะมากขึ้นเด็กชอบเราอ่ะเราไม่ได้ชอบเด็กนะแต่เด็กก็ชอบเราแสดงว่าตอนนี้ก็มีเด็กก็มีมันก็มีมาเรื่อยๆเป็นระยะระยะไม่ใช่แค่พวกเรา3คนนะคะที่เคยมีประสบการณ์แล้วก็มีรักต่างวัยนะคะในวงการบันเทิงก็มีหลายคู่เลยนะเยอะเลยเอาจริงๆอ่ะอายุอ่ะมันไม่สำคัญหรอกหรือว่าความห่างของจำนวนตัวเลขมันไม่เกี่ยวสำคัญที่สุดคืออยู่ด้วยกันแล้วเข้าใจกันไปด้วยกันได้ความคิดความอ่านใกล้เคียงไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงเขาอดหัวหน่อยได้ป่ะทำไมคะคือจริงๆแล้วนะจริงๆอ่ะพี่อ้วนห่างกันเยอะนะแต่ว่าเรามีข้อแม้อยู่ข้อนึงนะอายุห่างกันเยอะคือคุณหรือฉันจะไม่มีใครผิดทั้งนั้นแล้วเวลามันความเห็นไม่ตรงกันทำไงฮะมองข้ามแล้วก็ต่างคนต่างเงียบครึ่งชั่วโมงต้องกลับมาคุยกันต้องกลับมาดีกันไม่ทิ้งระยะห่างให้ความหมางเมินมันทวีความรุนแรงแล้วทำได้ไหมครึ่งชั่วโมงทำได้บางทีครึ่งชั่วโมงเรายังรู้สึกยังคุกรุ่นอยู่รู้ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความคุกรุ่นในครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนเป็นไม่ใช่รักแท้เนี่ยมันจะทำยากแต่ถ้าเป็นรักแท้เนี่ยเรื่องพวกนี้คือเรื่องเล็กมากมองกันด้วยความเมตตาและให้อภัยด้วยเชื่อไหมบางทีแบบเรางอนนิดนึงเดินเข้าไปในห้องน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอยงเดินตามเข้าไปเลยเฮ้ยระวังลื่นนะเข้าไปทำอะไรคะเข้าไปทำให้ลื่นเข้าไปเพราะว่าเขากลัวฉันเข้าไปผักซ้ำเขากลัวฉันลื่นเก็บสบู่ลงลื่นในกระเพราไปจริงๆนะคือพองอนนิดนึงเดินเข้าไประวังลื่นระวังลื่นแล้วก็หายแล้วแต่ก็หายแล้วแต่จริงๆนะความรักเยียวยาทุกสิ่งไม่ได้เกี่ยวกับอายุไม่ได้เกี่ยวกับเพศไม่ได้เกี่ยวกับวัยหรือหน้าที่การงานใดๆถ้าสองคนมีความรักแท้และจริงใจและซื่อสัตย์ต่อกันอ่ะยังไงก็อยู่รอดใช่ค่ะเหมือนกับคู่ถัดไปที่เราจะพามาแน่นอนนะคะคู่นี้เขาบอกว่าผู้ชายนะคะสามารถ
หลอกให้ผู้หญิงมาจดทะเบียนสมรสได้ด้วยการหลอกเลยเหรอด้วยการเปย์โอ้ด้วยการเปย์แบบว่าโอ้โหทั้งรถทั้งเงินทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้หญิงต้องการระวังแขกหนีกลับนะคะไม่กล้าแล้วได้ยินว่าผู้ชายนี่อดีตนี่คือคัสโนวามากๆด้วยทุกวันนี่ก็ยังคัสโนวาอ้าวเหรอที่แต่ว่าจะหยุดที่ผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันดีกว่านะคะครับพีเคค่ะสักครู่เดียวค่ะที่ต้องยำอัมเมรินกลับเข้ามานะคะคุณยังอยู่กับต้มยำอัมเมรินนะคะแล้วก็อย่างที่เกริ่นไว้นะคะว่าพิธีกรดีเจคนดังคนนี้นะคะเป็นสายเปย์เปย์จนกระทั่งหลอกให้ผู้หญิงมาจดทะเบียนสมรสได้นะคะขอต้อนรับพีเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานั่งเลยจะไหนนั่งไหนอันนี้มาใกล้ๆมาใกล้ๆเจนี่ค่ะโอ้โหปกติเข้าสัมภาษณ์เรานะงานนี้เสร็จเราแล้วล่ะโดนแล้วทีนี้เสร็จเราแล้วล่ะแหมเป็นอย่างที่พี่อ้วนพูดจริงป่ะคะที่เกริ่นมายังไงครับหลายสิ่งมากเปย์จำได้หญิงไม่ใช่เราไม่ได้เปย์พี่คือไอ้เปย์น่ะเปย์อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่เขาอยากได้เราก็ได้เราไม่ว่ากันเราก็ซื้อให้หมดใช่พี่แต่เรื่องแต่เนี่ยจดทะเบียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเห็นของทั้งสองคนมันเป็นความรักคือถ้าเราไม่เปย์นี่ก็จะจดกับเราไหมเนี่ยจดสิพี่เปย์8ปีแล้วนะพี่โอ้ต้องทำไมมันคบนานขนาดนั้นกว่าจะตัดสินใจขอแต่งงานกว่าจะแต่งงานแล้วก็ต้องเลทไปอีกกว่าจะจดทะเบียนอะไรพี่พีเคเจ้าชู้พี่เอิร์กอ๋อหรอพี่พีเคเจ้าชู้ไม่พี่คิดว่าอะไรบ้างอ๋อนานมาแล้วพี่คิดว่ามันมีความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าพี่เปล่าเลยพี่แต่ว่าผมพยายามดึงเชงไว้นานได้นานที่สุดออแต่รู้สึกว่าพอ7ปีแล้วอ่ะมันถึงเวลาแล้วล่ะออมันก็เลยต้องขอให้เกียรติเขาใช่ผู้หญิงเขาถือคติแบบฝรั่งปะแบบ7 years in อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือถ้าหลัง7ปีเนี่ยไม่แต่งเขาจะไปแล้วล่ะประมาณนั้นคือว่าผ่าน7ปีอาถรรพ์ได้แล้วเราก็แสดงว่าคุณเนี่ยชัวร์แล้วใช่ๆผู้หญิงคนนี้มีดีอะไรทำให้เรากล้าจดทะเบียนสมรสเพราะว่าการจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันคือการแบบเอาชีวิตเราครึ่งนึงไปให้เขาเลยนะเคยเห็นเขาป่ะน้องโยเกิร์ตเนี่ยเคยเห็นตามข่าวโหเขานางสวยเซ็กซี่สวยเซ็กเอ็กระเบิดนี่ไทป์เนี่ยฉลาดมากด้วยพี่ใช่ไหมเขาจบวิทยาไฟฟ้าจุฬาจบปริญญาโทที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นคือทั้งสวยทั้งเก่งทั้งฉลาดมันมีอะไรที่ไม่ควรจะจดที่คือบางทีสวยเก่งฉลาดแต่เวลามาอยู่กับเราแล้วมันไม่คลิกขึ้นมามันก็มีประเภทนี้เหมือนกันนะมีพี่แล้วตอนนี้ตรงเนี้ยคือนอกจากสวยเก่งฉลาดแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันอะอะไรทำให้เราจดทะเบียนพี่มันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรโซเมทเป็นคู่ชีวิตเนี่ยคือสำหรับเขาเนี่ยผมเขาเรียกว่ารักแรกพบเห็นก็ตอนแรกเมื่อ8ปีที่แล้วอะตอนนี้เขาเดินแบบใหม่ๆเลยอะเรารู้สึกว่าปิ๊งเลยใช่เลยคนนี้ใช่เลยรู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอว่าเนี่ยแหละฉันจะแต่งกับคนเนี้ยคิดว่าตอนนั้นชอบก่อนชอบปุ๊บแล้วพอเริ่มคุยเริ่มรู้จักแล้วเริ่มรักแล้วพอเริ่มรักแล้วพยายามจะแล้วก็พยายามมาแมทช์กันว่าคู่เนี้ยเรากับเขาเนี่ยไปด้วยกันได้ไหมปรากฏว่าคือ PK เนี่ยคนส่วนใหญ่จะคิดว่าย่อมจากปีครึ่งคือคบใครก็ปีครึ่งปีครึ่งเราเลิกนะปีครึ่งเราเลิกแล้วคนนี้พอถึงใกล้ๆปีครึ่งปุ๊บเฮ้ยเอาไงวะเอาละแล้วเลยปีครึ่งไป2ปีเฮ้ยโอเคใช่ได้แล้วก็มา2ปีครึ่งมา3ปีจนมา8ปีค่ะตอนที่บอกว่าเห็นเขาแล้วเราปิ๊งอ่ะแล้วเขาปิ๊งเราด้วยป่ะอ๋อตอนนั้นยังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยคือเดี๋ยวก่อนจีบเขายังไงเอาจริงๆแล้วมันมีความต่างกันเยอะนะอย่างเช่นอายุก็ต่างกันเยอะ14ปีความสูงก็ต่างกันเยอะบ้าใกล้เคียงกันเอาเหรอใกล้เคียงถ้าเกิดเขาไม่ใส่ส้นสูงก็ถ้าเขาสูง175ผมสูง170อ๋อจริงๆความสูงไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ไม่ได้ทำให้ผู้ชายเกิดความมั่นใจความสูงไม่ใช่อุปสรรคในแนวนอนดูอย่างนี้แม่ก็ลงแนวนอนตลอดถ้าเกิดว่ายืนอย่างนี้มันอาจจะสูงเตี้ยต่ำกันถ้าเกิดแนวนอนขนานกันอ้าวแต่ถ้าผู้ชายเตี้ยกว่าในแนวยืนนี่มันก็โอเคนะแม่มันเสยไงจดทะเบียนสมรสแล้วครับแล้วเขามีแต่ฉลองสมรส
แต่พี่ฉลองทะเบียนสมรสมึงเป็นบ้าเหรอไปฉลองกันที่นิวยอร์กจดวันที่11ตุลาแล้วก็ไปฉลองกันวันที่15ตุลาที่นิวยอร์กเพราะว่า15ตุลาของปีที่แล้วอ่ะเป็นวันที่ผมขอเขาแต่งงานที่มาลดีฟส์โอ้วิธีการขอแต่งงานอยากรู้โอ้ยคุกเข่าคุกเข่าพี่ก็ไปแบบไปดื้อๆเลยไปได้แหวนวงนึงแล้วแหวนห่วยๆด้วยกิกะลัดกิกะลัดโน้นๆๆแหวนไม่ถึงกะลัดเลยเพชรกระจี้เดียวตอนขอแต่งงานเหรอใช่เขารู้ตัวมั้ยไม่รู้ไม่รู้ก็เอาเรือออกจากที่เซนต์รีจิสแล้วก็ไปกลางทะเลเลยชั่วโมงนึงแล้ว GM ของที่เซนต์รีจิสก็บอกว่าอยู่ต้องไปถึงจุดที่ขอบฟ้ากับขอบน้ำมันตัดกันโดยที่อยู่ดูไม่ออกว่าอันไหนน้ำอันไหนฟ้ามีตาไหมคะมันขอมีเราหรือเขาเราทำไมอ่ะนั่งเรือไกลมากลมตีหน้าพอแหวนใส่เสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่เขาพูดออกจากปากก็คือแหวนใหญ่ไปอ๋อรู้แล้วเขาประชดแหวนหลวมไปแหวนมันหลวมไปอ๋อหลวมไปนึกว่าเขาหมายถึงเพชรแล้วทำไมอ่ะได้สาวว่าสายเปย์ทำไมไม่ตะเตรียมเพชรเนี่ยให้มันเป็นเม็ดเม็ดตุ้มๆอะไรอย่างงี้ตอนนี้มีแล้วไงตอนนี้น่ะมีให้เขาแล้วตอนนี้ใหญ่แล้วอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นม็อกอัพใช่ใช่ป่ะแล้วจะเกิดไปแบบนี้แล้วเขาเซโนอ่ะนี่เล็กขนาดนั้นก็ยังไม่เซโนถ้าใหญ่ขนาดนี้เซโนมันก็พูดแล้ววะแล้วพอหลังจากขอแล้วทำไมต้องรออีกปีนึงกว่าจะแบบจดทะเบียนกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยคะมันมีตัวเลขตรงนี้มาจากไหนมันเรื่อยๆพี่คือแบบเราทั้งคู่ไม่รีบอ่ะเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะจดทะเบียนไม่จดยังไงก็ตามเราใช้ชีวิตด้วยกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอปีที่แล้วขอปั๊บอ่ะค่อยมาดูแล้วว่าเมื่อไหร่ที่จะจดทะเบียนจริงๆแล้วก็เมื่อไหร่ที่จะแต่งแล้วเพราะอะไรต้องไปถึงนิวยอร์กอ่ะบ้านผมไงคือที่ไปนิวยอร์กเพราะว่าบ้านที่โตมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วพี่ชายคนโตก็ยังอยู่ที่นั่นทำไงที่กองสุนทรีอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปแล้วไม่ต้องเสียค่าโรงแรมไม่ต้องเสียค่าที่อยู่ก็ถูกลงไปแล้วถ้ามีลูกต้องไปคลอดที่นู่นด้วยไหมไม่ต้องพี่เพราะไม่มีเจตั้งใจว่าจะไม่มีลูกว่าจะถามอยู่พอดีเลยทำไมอ่ะมันมีข่าวลือว่าท้องหรือเปล่าไม่มีคือตอนนี้ท้องไม่ท้องไม่ได้ต่างกันเลยพี่เพราะยังไงเขาก็คือท้องก็ไม่ไม่ใช่ไหมไม่ไม่ครับแต่ว่าน่าจะไม่มีลูกเพราะอะไรคะไม่รักเด็กไม่ใช่ไม่รักเด็กพี่เพียงแค่รู้สึกว่าสังคมตอนนี้มันไม่น่าอยู่เหมือนตอนที่เราโตขึ้นมาตอนเด็กคืออยู่ยากน่ากลัวใช่ไหมยากน่ากลัวแล้วทุกคนพร้อมที่จะใส่แล้วพี่รู้กลัวอะไรที่สุดรู้ป่ะกลัวกรรมตามสนองพ่อว่าพ่อนี่คาสโนว่าตัวพ่อมากๆกลัวมากๆกลัวกรรมตามสนองสังเกตพวกมีชีวิตมาแบบนี้จะกลัวไม่กล้ามีลูกแล้วส่วนใหญ่จะได้ลูกสาวจริงๆค่ะเดี๋ยวเราพูดถึงบอกว่ากรรมตามสนองพี่เกเจ้าชู้ระดับไหนอะตอนเป็นหนุ่มๆระดับไหนไม่เป็นไรสิบคะแนนเต็มที่เลยพี่อดีตเต็มที่เลยพร้อมกันมากที่สุดกี่คนไม่ต้องเกาจมูกอดีตไม่เป็นไรทำไมเกิดมันนับไม่ถ้วนเหรอหรืออะไรประมาณนั้นหนูให้ยืมนิ้วมากกว่านั้นจ้ะพี่ไม่เหนื่อยหรอถ้าเกิดมันเยอะขนาดนั้นคือสมัยก่อนมันดูไม่เหนื่อยไงมันก็ดูแบบดูสนุกดูเล่นดูแบบวันนี้ไปกับคนนี้อีกวันไปกับคนนี้แต่พอมันอายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยมันเริ่มแก่มันเริ่มเมื่อยก็เลยเริ่มค่อยๆตัดเมื่อยอะไรอะเมื่อยอะไรเมื่อยเอวจ้ะพี่โอ๊ยทำไมอ๋อนั่งกินข้าวนานไงเขาบอกว่าเคล็ดลับเนี่ยของพีเคกับน้องโยเกิร์ตนะคะอย่าพูดชื่อผิดนะพีเคกับโยเกิร์ตเขาบอกว่าเคล็ดลับความหวานนี่คือการได้เรียนรู้ชีวิตแล้วก็อยู่กันก่อนแต่งใช่พี่มันทำไมถึงเป็นเหตุผลนี้เพราะผมแค่รู้สึกว่าหลายคนที่ผมทำพิธีกรงานแต่งให้เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วก็หลายคนหลายคู่เลยอ่ะต้องแยกทางกันเราก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะขอลองอยู่ด้วยกันก่อนว่าทั้งคู่ไปด้วยกันได้ไหมใช่อาจตอนนึงคนนึงชอบเปิดไฟนอนคนชอบปิดไฟนอนหรือเปล่าอีกคนนอนหนาวอีกคนนอนไม่หนาวจะได้เรียนรู้กันไปจะได้ปรับปรุงแต่งหรือไม่ก็ต้องแยกทางกันไปแต่ปรากฏว่าผมเลือกถูกคนที่ใช้ชีวิตด้วยกันได้ได้มีการปรับตัวเข้าหากันเยอะไหมเพราะมันต่างกัน10กว่าปีอะไม่ค่อยนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะเด็กกว่าอายุและเขาค่อนข้างจะผู้ใหญ่กว่าอายุเพราะฉะนั้นมันจะเจอครึ่งทางพอดีพี่ PK คิดว่าทฤษฎีการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งนี่เวิร์กสำหรับผมนะไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่สำหรับผมว่ามันเวิร์กเพราะว่าคุณจะรู้เลยว่าอะไรที่ต้องปรับที่ต้องเปลี่ยนที่ต้องแก้ที่ต้องถ้าเกิดอยากอยู่ด้วยกันจริง
จะต้องทำยังไงให้อยู่ด้วยกันให้ได้แล้วมันจะเจอได้ไวด้วยว่าปัญหาระหว่างเราคืออะไรเพราะบางทีเวลาคุยกันไปเนี่ยไอ้ความเป็นตัวตนมันไม่ได้ออกเวลาเรานัดกินข้าวนี่มันต้องอยู่ด้วยกันจริงๆเขาไม่ใช่ว่าความมีตัวตนเขาเรียกว่าคือผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเวลาจีบกันเจอกันกินข้าวกันน่ะสันดานมันยังไม่ออกต้องลองใช้ชีวิตขอบคุณครับพี่ครับพอมาเจอกันอย่างนี้พอคิดแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคือมันไม่สามารถปิดสันดานที่แท้จริงได้ไงพอเขาอยู่ด้วยกันเสร็จปุ๊บมันไปด้วยกันได้เขาก็เลยจดทะเบียนสมรสแล้วก็พร้อมที่จะแต่งงานเลยพร้อมจ้ะได้ข่าวว่าคุณนี่สายเปย์ตัวพ่อเหมือนกันก็จะใช้ได้อยู่ครับพี่จริงนี่8 ปี เปย์อะไรบ้างอ่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยจิพูดดังๆหน่อยให้ทุกคนที่ไม่ใช่สายโปงสายเปย์ได้รู้ไม่ใช่ก็คือแบบอะไรที่เขาอยากทำอยากกินอยากเที่ยวอยากช็อปอยากไปอยากได้อยากได้ผมก็จัดให้เขาหมดของใหญ่ที่จัดให้เขานี่อะไรบ้างเนี่ยอยู่ในตัวเขาเนี่ยของใหญ่ไอ้พี่รู้จริงไม่อะไรรู้จริงอันนี้เขาเรียกของดำของราคาแพงที่สุดที่พีเคจัดให้เขาใหญ่ใหญ่อาจจะเล็กก็ได้แต่ราคาสูงอย่างเงี้ยหุ่นไม่ก็เพราะว่าบางอย่างมันชิ้นเล็กแต่เช่นรถยนต์รถยนต์รถยนต์ใช่ไหมพี่เคนี่เป็นคนชอบรถมากแล้วชอบแบบซุปเปอร์คาร์ด้วยนะระดับหลักต่ำกว่า10 ล้านไม่ซื้อแม่รู้จริงแล้วที่ซื้อให้น้องโยเกิร์ตอะยังไงจักรยานสามล้อก็เป็นรุ่นแต่รุ่นที่เล็กกว่ารุ่นที่เบากว่าครับใช้ด้วยกันไหมใช้ด้วยกันครับใช้ด้วยกันไม่ถึงผมมีคันหนึ่งแล้วก็เราก็ช่วยเขาพอร์ตคันหนึ่งแล้วเราก็มีรถตู้คันนึงไปทำงานแล้วรถเนี่ยเห็นบอกพี่เคมีรถหลายคันเลยรถต้องมีจริงมีคันเดียวจะมีทีละคันเท่านั้นครับก็คือคันหนึ่งพอขายไปปั๊บแล้วก็มาซื้ออีกคันหนึ่งใช้สองปีแล้วก็เลิกแล้วก็ซื้อคันก็เปลี่ยนไปเรื่อยทุกสองปีจะเปลี่ยนเอาจริงพอมีคือเป็นสายเปย์เป็นคนใช้ไลฟ์สไตล์อ่ะพอมีเริ่มแต่งงานจะมีภรรยาเนี่ยมีหรือจะไม่มีลูกหรืออะไรก็ตามแต่มันเริ่มมีครอบครัวคิดว่าเราจะยังมีไลฟ์สไตล์แบบนี้ไหมเหมือนเดิมพี่ผมว่าทุกอย่างเหมือนเดิมคือเราก็ยังเที่ยวกันยังกินกันยังทำงานกันทุกวันเรายังใช้รถซุปเปอร์คาร์ได้อยู่เหมือนเดิมครับพี่ใช้ให้มีความสุขไม่งั้นจะแต่งงานไปทำไมอ่ะถ้าเกิดแต่งไปเราไม่ได้เป็นตัวเองแล้วเขาไม่ได้เป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมคิดว่ามันมีส่วนไหมที่เขาแต่งกับเราเพราะเราเป็นสายเปย์ถ้าเราไม่เปย์เขาจะแต่งไหมอะไรดีไม่เลยเพราะว่าจริงๆนะคนรวยกับผมหล่อกับผมมีอีกเยอะมากในประเทศไทยที่ไปคุยกับเขาใช่ไหมเขาจะเลือกใครก็ได้แต่สุดท้ายเขาเลือกที่ของใหญ่รู้จริงเขาเลือกของใหญ่แหมผู้สนิทอยากเห็นเลยคือไม่ใช่คือของใหญ่หมายความว่าให้รถคันโตรถคันเล็กๆจะเลือกไหมล่ะคันนั้นถ้าคันโตแล้วเขาให้10ล้อมาทำไงแม่ถามเอิร์สิคะรุ่นนี้ของเล็กก็เอาแล้วค่ะขอให้มันมีของมาเถอะค่ะมีแพลนแต่งงานเมื่อไหร่น่าจะต้นกุมภาครับน่าจะต้นกุมภาต้องรออีกปีนึงไหมไม่ต้องเปิดรอก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็จดทะเบียนแล้วก็ขอเป็นต้นกุมภาปีหน้าแล้วกันก็ค่อยมีงานเลี้ยงใช่แค่นั้นเองครับไม่รีบมีคัสโนวาปรมาจารย์ท่านหนึ่งเคยพูดถึงคุณเอาไว้ว่าความเจ้าชู้ของคุณเนี่ยคนที่เจ้าชู้ยังไงก็เลิกไม่ได้หรอกมันไม่ใช่โรคจริงหรือปะดูหน้าสิคะทำไมหน้าหน้านี่คือคำตอบพี่โนเขาฝากบอกอ๋อพี่โนเนี่ยเขาบอกเลิกไม่ได้มันแค่เขาบอกว่ามันเลิกไม่มันเลิกไม่ได้จริงแต่เราหยุดตัวเองได้คือมันไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนเราหรือมาหยุดเราได้นอกจากเราจะหยุดตัวเองและตอนนี้เรารู้สึกว่าเราผ่านมาเยอะมากแล้วพี่ถ้าจะยอดไหมตัวตลอดเลยจ้ะผ่านตลอดเหมือนกันจ้ะแม่แล้วพ่ออะไรถึงหยุดที่คนนี้คะเพราะเขาพร้อมด้วยอายุผมด้วย1 2ผมว่าผมเลือกคนที่ใช่แล้วก็3ผมรู้สึกว่าเขาพร้อมในทุกเรื่องตราบใดที่เทสโทสเตอโรนยังมีอยู่ในร่างกายความเจ้าชู้จะไม่มีวันหยุดนะคะจนกระทั่งแบบตอกตะปูติดปิดฝาโลงเนี่ยยังเจ้าชู้อยู่เลยนะแต่ว่าพี่พีเคเนี่ยเขาหยุดเพราะว่าความรักนะคะไม่ใช่ว่าผู้หญิงทำให้เขาหยุดนะเขาหยุดเพราะความรักหยุดด้วยตัวเขาเองอุ้ยแม่พูดดีเอ้ยพูดเดี๋ยวเคยเป็นผู้ชายแมนๆฮะแต่ผู้ชายคนนี้นะบอกเลยว่าทำงานบางวันนะ3 งาน 5 งานนะคะแล้วก็ทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำแต่ไม่สุดไม่โซมไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแล้วก็ยังหล่อปิ้งใสอยู่แบบนี้นะคะเคล็ดลับของ PK มีอะไรเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาเจาะกันนะคะว่าเขาดูแลตัวเองยังไงสักครู่เดียวค่ะ
นุ่มหล่อคาสโนวาของเราดีกว่านอกจากจะดูแบบมีสาวสวยอายุรุ่นน้อยมาเป็นภรรยาแล้วเนี่ยนะคะเคล็ดลับอันนึงเลยตัวเขาเองเป็นคนที่ไม่ยอมแก่ต้องถามดูแลตัวเองยังไงบ้างอะคืออันดับแรกเลยพี่ผมออกกำลังกายแทบจะทุกวันสองกินให้มันกินอาหารให้มันครบ5มูแล้วก็พวกวิตามินเสริมต่างๆเนี่ยต้องจัดไปแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญมากกับเรื่องของการดูให้มันเด็กแล้วก็เด็กแล้วก็เด็กลงเนี่ยก็คือเรื่องของเส้นผมใช่เส้นผมนะใครเส้นผมน้อยนะต่อให้หน้าตึงขนาดไหนก็ดูแก่นี่คือเรื่องจริงนะเพราะเราเองเนี่ยแล้วโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพแบบนี้ทำผมทุกวันไงใช่เนี่ยสังเกตผมเขาเอ้ยยังแบบฟูแบบเยอะมากทุกครั้งที่เจอเขาผมเขาเนี่ยอย่างนี้ตลอดเลยไม่ใช่ฟูแบบฝอยนะครับฟูแบบหนาสุขภาพดีขอบคุณไม่ใช่ฟูอันนี้คือเส้นผมนะครับเส้นผมฟูนะคะไม่ฝอยสำนักงานย่อยเป็นไงบ้างคะก็ดีพอสำนักงานใหญ่เลยนะจริงเลยพวกนี้ทำไมเส้นผมดกขนาดนี้ดูเส้นอ่อนๆเต็มหัวเลยคือพี่บางทีเนี่ยจะมีบางช่วงที่แบบงานมันเยอะมากจริงๆแล้วมันต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนต้องยีต้องใดต้องเปลี่ยนทรงผมวันนึงหลายๆรอบใช่ค่ะมันก็เริ่มร่วงพี่คือบางคนจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นต้องใส่ใจเลยผมไม่ร่วงอยู่แล้วลองดูเวลาอาบน้ำไอ้ตรงที่กรองน้ำข้างล่างตรงพื้นน่ะอุ้ยเป็นกระจุกเลยถ้าเกิดมันขึ้นไปเป็นกระจุกนั่นแหละแสดงว่าคุณน่ะผมร่วงแล้วแล้วบางช่วงน่ะพี่ก็เจอแล้วพอเจอปั๊บเนี่ยก็เอาไงดีวะก็เลยต้องไปลองไอ้พวกที่ใส่ผมไอ้พวกที่ครีมที่ทาลองบางอันเนี่ยมันเหนียวบางอันเหม็นค่ะแล้วสุดท้ายก็เลยมาเจอเซนแฮร์ทอนิกเจ้าตัวเนี้ยครั้งแรกนะพี่เอาจริงนะเนี่ยฉีดมาเหมือนน้ำป่ะเหมือนน้ำมันไม่ได้เป็นน้ำมันไม่ได้เป็นออยล์ไม่มีความมันไม่มีกลิ่นไม่มีความเหนอะไม่มีกลิ่นอันนี้คือว่าถ้าเราสระผมมีนะกลิ่นเค็มๆอันนั้นเนื้อแปลว่าสระผมเสร็จปุ๊บฉีดได้เลยผมมันจะไม่มันสระผมเสร็จปุ๊บฉีดได้เลยหรือว่าระหว่างวันก็ฉีดได้เลยหรือว่าก่อนนอนก็สามารถฉีดได้อ๋อแล้วต้องฉีดบ่อยแค่ไหนคะแล้วแต่พี่อ่ะ2วัน2รอบเช้ารอบนึงก่อนนอนรอบนึงอ๋อแล้วตัวเนี้ยพอฉีดเข้าไปแล้วมันทำปฏิกิริยายังไงคืออย่างนี้พี่ในนี้มันจะมีสารสกัดจากธรรมชาติอยู่สระแบบ3อย่างสำคัญที่สุดเลยนะอย่างแรกเลยคืออนาเกน 4% แล้วตัวนี้ยังได้รางวัลAdvanced Ingredient Award ด้วยล่ะครับจากสวิตเซอร์แลนด์มีรางวัลการันตีด้วยนะคะใช่อีตัวนี้แหละอีตัวแพงเลยครับคือคนอื่นเขาใส่กันนะอนาเกน 1% 2% มันแพงเซนแอร์ทอนิกใส่ 4% 4% นะคะซึ่งตัวนี้คือตัวช่วยใช่ก็เลยใส่คาเฟอีนเข้าไปด้วยคาเฟอีนที่เราดื่มกาแฟนี่แหละครับคือเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราเทใส่แก้วแล้วเทใส่หัวไม่ได้มันดูไม่ดีมันจะดูไม่ดีทันทีก็เลยใส่ไปในขวดนี้มันจะง่ายมากคาเฟอีนมันจะทำให้หนังหัวสะอาดแล้วก็ไม่มีสิ่งสกปรกที่ซึมเข้าไปเป็นคนของพี่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เป็นคนที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความเออแล้วใช่ไหมใช่แล้วใช่ไหมก็ดูที่ผมสิคะนี่ยังไหนคะยังไม่หมดและสุดท้ายไฮคลีราเจ้าตัวนี้ทำให้หนังศีรษะมันชุ่มชื่นตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดผมใหม่ๆที่มันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดหนังศีรษะของเรามันแห้งมันไม่อยู่สุดท้ายมันก็ร่วงอีกก็เหมือนหน้าแห้งๆอย่างที่บอกไงใช้มานานเท่าไหร่สำหรับผมนะประมาณ6เดือนค่ะคือจะใช้ตอน3อาทิตย์แรกปั๊บเริ่มสังเกตแล้วว่าผมร่วงน้อยลงเสร็จปุ๊บพออาทิตย์เข้าอาทิตย์ที่4เริ่มเห็นผมใหม่ก็ขึ้นมาแล้วจากนั้นต้นมาก็อยู่อย่างเงี้ยครับเราสามารถสังเกตได้จากตอนที่เวลาเราสระผมใช่พี่แล้วไปรู้จักตัวนี้ได้ไงอ่ะตัวนี้เป็นของคุณหนึ่งนี่เป็นรุ่นน้องคือคุณหนึ่งเนี่ยเขาเป็นสจ๊วตแล้วคุณหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่หัวเป็นบาร์โค้ดอ่ะคือมันล่วงแบบล่วงเป็นยอมเป็นยอมเขาเป็นสจ๊วตแล้วเขามีโอกาสได้ไปเยอะไปหลายที่มากทั่วโลกเขาได้ไปลองเจ็ดนู่นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้เลยจนสุดท้ายเขารู้เลยว่าที่ดีที่สุดสำหรับผมก็คืออะไรเขาก็เลยเอาสูตรต่างๆนะกลับมาไล่ที่บ้านทำคือที่บ้านมันนั่งทำกับคนสองคนแล้วที่บ้านเขามีโรงงานเขาก็เลยเริ่มจากจุดนั้นนะครับก็แปลว่าตั้งแต่ที่พีเครู้จักตัวนี้สเตนแฮร์ทอนิกทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นไหมมากโอ้ยพี่ดูดิเขายังได้รางวัล Asia Best Product สาขา Beauty Award 2017เลยกระดึงอะไรจ๊ะแบบนี้ด้วยเป็นแท่งๆสำหรับอะไรเอาไปทำอะไรค่ะทายไปทำอะไรบ้าบอทาจุดไม่ใช่เอาไว้ทาคิ้วไม่ใช่แค่หนังศีรษะไงของคิ้วด้วยบางคนเขาก็อยากมีคิ้วดกไม่ว่าจะเป็นคิ้วแต่ตาไม่ได้นะคะตาไม่ได้ได้คิ้วนะคะหนวดเข่าแล้วก็เส้นผมนั่นได้หมดเลยนอกจากพีเคใช้แล้วมีคนอื่นๆในวงการที่รู้จักเท่าที่ทราบนี่มีคนใช้ด้วยอีกนะยุ้ยก็ใช้ซานิก็ใช้อยู่ลองหน่อยไหมอยากลองอยากลองหน่อยไหมเดี๋ยวเ
ี๋ยวเราให้แพงไหมอ่ะแพงไหมอ่ะจะบอกว่ามันคุ้มราคาดูข้างหลังกล่องเห็นราคาไหมหนึ่งกล่อง 2,590 2,590 บาทนั่นคือจริงคุณสามารถซื้อเซนแฮทโทนิกได้ฉีดได้เลยป่ะเนี่ยฉีดได้เลยพี่ฉีดได้เลยฉีดนั่นแหละนี่เลยเหรอเออนั่นแหละนั่นแหละฉีดแล้วก็ให้มันเข้าหนอแล้วคลึงเข้าไปแล้วก็นวดนวดแค่นั้นเองแล้วปล่อยทิ้งเลยคือปกติเนี่ยถ้าคุณไปซื้อเซนแฮทโทนิกที่ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปที่โรงพยาบาลต่างๆคุณต้องจ่าย 2,590 แบบนี้แต่มารายการนี้ต้มยำอมรินทร์เราจัดให้พิเศษที่สุดซื้อ1แถม4ฮะอีกทีซื้อ1แถม4พี่พูดผิดหรือเปล่าหรือว่าได้5ขวดจริงพี่5ขวดเราจัดให้ก่อนเลยนะคือเนี่ยปกติขวดเดียวเนี่ย 2,590 บาทเดี๋ยวมานะไปหยิบโทรศัพท์แป๊บนึงไม่ต้องซื้อตรงนี้ได้มั้ยคะอีก3คนเดี๋ยวจะจัดให้แต่ที่เหลือ30สายแรกเท่านั้นนะครับก็จะได้ดีลนี้ไปซื้อ1แถม4ก็คือทอนิก1ขวดเนี่ย 2,590 วันนี้ผมจัดเจ้าทอนิกให้อีก2ให้อีก2แล้วก็ไอบราวเซรั่มทาคิ้วให้อีก2ด้วยทั้งหมดเป็นซื้อ1แถม4ทั้งหมดเป็น5ชิ้นทั้งหมดนี่เลยนะในราคาเพียงแค่ 2,590 บาทแกรู้ได้ไงเพราะว่าเขาเขียนอยู่เขาเขียนอยู่5ชิ้นนี้ทั้งหมด 2,590 บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับหยิบมือถือหยิบปากกาจดเบอร์นี้ไว้022635997หรือว่า LINE @WMTV 30สายแรก1คน2เซตส่งฟรีทั่วประเทศ1คน2เซตด้วยใช่1คนได้2เซตแล้วก็อยากจะให้ทุกคนลองโทรไปนะคะโทรไปบางคนแล้วพวกเราอาจจะพูดเร็วเพราะว่าคุณสมบัติพูดตรงๆนะคะว่ามันคุยกันไม่หมดจริงๆจริงพี่โทรเข้าไปสอบถามนะคะก่อนตัดสินใจซื้ออ่ะย้ำหมายเลขอีกรอบ022635997หรือว่า LINE @A นะ A @นะครับWMTV แต่ยังบอกนะ30สายแรก1สายเนี่ยให้เพียงแค่2เซตแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยครับอย่าถามเยอะล่ะซื้อ1แถมอีก4ใช่อย่ามัวแต่ถามมาสั่งซื้อเลยเดี๋ยวคนอื่นก็ไปกินหมดแค่30สายใช่โทรด่วนไปเลยค่ะตามหมายเลขที่ PK บอกนะถ้ายังโทรไม่ทันไลน์ไปก่อนก็ได้ไลน์ @WMTV ไปทิ้งไว้ก่อนเลยถูกต้องครับผมใช่แล้วก็เอาไปใช้ต้องใช้นานไหมจริงๆนะ3 4อาทิตย์เราจะเริ่มน้อยลงผมร่วงน้อยลงแล้วจะเห็นไรผมไม่ใหม่อ่ะเนี่ยอะไรผมก็นอนเยอะเลยนะเห็นไหมนี่ไม่ได้แหล่นะค่ะกล้องซูมมาดูใกล้ๆคือด้วยวัยขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่มีทางที่ผมพี่อย่าฉีดต่ำกว่านี้นะคะไม่งั้นหน้าผากพี่จะแคบลงไอ้บ้าขึ้นจริงๆก็นอนขึ้นเต็มเลยนะคะเดี๋ยวย้ำอีกทีแล้วกันนะผมจัดให้เลยนะครับซื้อ1แถม4ปกติขวดนี้ขวดเดียวเนี่ย 2,590 บาทวันนี้จัดให้เจ้าเนี่ยเอาไป3ขวดแล้วก็ไอบราวเซรั่มเอาไว้ทาคิ้วเนี่ยอีก2หลอดทั้งหมดเนี่ยเท่ากับคุณซื้อเนี่ย1ขวดตามร้านธรรมดาทั่วไปเพียงแค่ 2,590 บาทส่งฟรีทั่วประเทศ30สาย022635997หรือว่า @WMTV ครับโทรไม่ทันเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอเนี่ยจบรายการแล้วรีบโทรด่วนเลยอายุเกิดอะกับอายุเกิดทำไมตีกันบ้างไหมยังไม่จบอีกนี่ก็โยกให้เขาตีกันก็เขาบอกเขารักกันดีเขาเข้ากันได้เขาปรับตัวกันแล้วเพื่อจะหลุดไม่หลุดแล้วมาขั้นนี้แล้วไม่มีหลุดแล้ววันนี้ก็ค่ะต้องขอบคุณ PK มากนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าค่ะเป็นช่วงที่ถูกใจปูอีกแล้วค่ะเพราะว่าเป็นช่วงของการกินนะคะวันนี้มีปูค่ะแต่ปูไม่ธรรมดาเพราะปูเขาขี่พริกมาเลยนะคะรับประกันความแซ่บจะขี่มันเร็วแรงแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามค่ะครึ่งเพียงต้องยังที่อันไหนสีไข่ของเธอกับสีชุดของฉันเหมือนกันเลยมาอยู่ในท้องแม่เธอลูกนะคะไม่มีใครเบรกก็กินแล้วนะน้องฝ้ายค่ะน้องฝ้ายค่ะแนะนำร้านก่อนไหมของร้านก่อนดีกว่าแนะนำร้านก่อนไหมเสียมารยาททุกทีเลยค่ะเพลงของกินนะค่ะขอประธานพระแพมณีค่ะสวัสดีค่ะคุณแจมแล้วก็คุณเบิ้มจากร้านปูขี่พริกทำไมมันถึงต้องปูขี่พริกด้วยปูใส่พริกปูผสมพริกปูคุกพริกไม่ได้หรอก็จริงๆแล้วคิดหลายชื่อกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอดี
น้ำจิ้มร้านเราแซ่บมากก็เลยเป็นปูขี่พริกครับมีพริกเนี่ยแม่ได้ยินมาว่าร้านนี้มีหุ้นส่วนถึง4คนที่ต่างคนต่างอาชีพกันเลยใช่ครับยังไงคะเป็นมายังไงถึงมาเปิดปูขี่พริกชอบทำอาหารเพื่อน2คนชอบทำอาหารแล้วก็หาอะไรกินอร่อยๆบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนึงก็เลยทำอาหารบ้านแจมแล้วก็เพื่อนอีกคนทำน้ำจิ้มอร่อยอะไรอย่างเงี้ยคิดสูตรขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยลองทำดูอะไรเงี้ยครับกี่ปีแล้วร้านเนี้ย2ปีครึ่งครับ2ปีครึ่งแต่ร้านนี้ที่ขายเยอะๆเนี่ยคือไม่ใช่หน้าร้านแต่กลายเป็นลักษณะ delivery ใช่ค่ะขายดีมากค่ะเป็นเริ่มต้นจาก delivery แต่ตอนนี้เปิดหน้าร้านมาปีนึงแล้วครับค่ะอยู่ที่ไหนคะหน้าร้านหน้าร้านอยู่ถนนเลี่ยงเมือง44เลี้ยงเมืองปากเกร็ดอยู่ปากเกร็ดแจ้งไว้นะครับอยากให้ลองไปชิมนะคะเพราะว่าอาหารของเราพยายามทำให้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านจริงๆปลาหมึกผัดไข่เค็มเราจะไม่เหมือนใครเลยค่ะตรงไหนแตกต่างตรงไหนคะจะแต่คือจะเป็นรสชาติที่เข้มข้นเป็นแบบซิกเนเจอร์ของปูขี่พริกซึ่งจะมีความเข้มข้นนะคะมีรสชาติจะต้องมีกลิ่นวันนี้เอามาไหมวันนี้ไม่ได้เอามาวันนี้ที่เอามาโชว์นี่อะไรบ้างที่เป็นเด็ดๆของที่ร้านที่คนสั่งเยอะๆมีอะไรบ้างคะจริงๆก็จะเป็นปูแกะนะคะปูแกะก็คือจากวันนึงเราก็ขายเป็นจำนวนเยอะมากกันเชียงกับก้ามหลายสิบกิโลอย่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวโทษนะคะอย่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเชิญเลยค่ะเราเห็นใหญ่มากเราแล้วเราจะต้องทดลองความสดอันนี้อะไรอะหนูอันนี้เป็นยำปูขี่พริกนะคะวันนี้เดี๋ยวแจมจะยำโชว์ด้วยยำปูขี่พริกยำสดๆให้ดูใช่แม่ถูหอยตัวใหญ่มากหอยแครงอ่ะใช่ค่ะตัวใหญ่เข้าใจว่าเป็นหอยครางนะไม่ใช่หอยสดมากแล้วก็จะเนื้อหวานมากค่ะเพราะว่าทะเลของเมืองไทยแต่ละที่เนี่ยน้ำทะเลจะรสชาติไม่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะปูมาที่เราไปเอามาก็คือเป็นน้ำทะเลที่มีรสชาติไม่ได้เค็มจัดค่ะเป็นหวานหวานเนื้อมันก็เลยหวานใช่ค่ะที่นี่เนี่ยซีฟู้ดเขาสดเด็ดทุกอย่างแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปแล้วเด็ดมากๆที่เป็นจุดเด่นคือน้ำจิ้มใช่ยังไงคะเป็นน้ำจิ้มปลาหนัวค่ะเป็นสูตรแรกที่เราคิดมานะคะเพราะว่าปลาหนัวเป็นปลาหนัวสีต่างอ๋ออันนี้ตอนแรกเนี่ยเราทำปูดองกันก่อนนะคะแล้วเรารู้สึกว่าปูเนี่ยมีความมันๆเราอยากได้มีความนัวๆแล้วก็เผ็ดๆเข้าไปค่ะเราก็เลยได้สูตรมันอร่อยกว่าซีฟู้ดทั่วไปเนอะใช่ค่ะมันจะมีความหอมแล้วก็จะตัดกับตัวปูดองไปเลยค่ะแกถามมาอันนั้นก็เป็นกุ้งเผากุ้งเผาเป็นกุ้งอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำใช่ค่ะโอ้โหอันนี้นะแล้วก็จะใช้ไซส์พรีเมียมไซส์ใหญ่อะนะคะโอ้อันนู้นราคาริมนู้นราคาปลาหมึกเป็นปลาหมึกค่ะปลาหมึกหอมค่ะปลาหมึกหอมแล้วก็ย่างใช่ค่ะแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นซีฟู้ดก็ได้ปลาก็ได้คือปลาหมึกของเราเนี่ยมาก็คือจะตัวใสๆเลยอะค่ะต่อวันนะคะคือถ้าสั่งช่วงเย็นๆก็อาจจะของหมดแล้วเพราะว่าจริงๆทางร้านเนี่ยไม่ค่อยสต็อกเยอะเท่าไหร่เพราะอยากจะให้ได้ความสดทุกวันน่ะนะคะถ้าอย่างนั้นอยากให้ลองทำยำซีฟู้ดอันนี้ได้ข่าวว่าเป็นอะไรนะเมนูล่าสุดเลยเมนูเด็ดล่าสุดแล้วก็เปิดตัวในรายการเราเป็นครั้งแรกใช่ค่ะไปทำเลยค่ะเดี๋ยวรอชิมนะคะฉันจะรอชิมนะคะปลาหมึกเป็นไงคะอร่อยมากอนุญาตนะคะระหว่างที่เขาชิมกันนะคะแซ่บเราก็ชิมนิดนึงนะคะอันนี้อะไรคะปลาอันนี้เป็นสูตรน้ำปลาที่เราผสมมาแล้วค่ะเราก็ชิมนะคะดีมากเดี๋ยวจะลองชิมกุ้งให้ดูนะคะนั่งเลยเหรอถนัดสุดเลยเอาไปอี้ไหมดูหัวดูเขาใส่จิเอาแซ่บๆเลยนะอันนี้คือน้ำมะนาวแท้ 100% นะคะพี่ที่คั้นวันต่อวันเลยค่ะมะนาวขวดไม่ได้ไปซื้อแบบขวดไม่ดีไม่ค่ะเพราะว่าเสน่ห์อยู่ตรงนี้เลยเพราะมันหอมกว่าใส่พริกเพราะอะไรอ่ะพริกที่มันต้องเป็น2สีเพราะอะไรคะพริกแต่ละชนิดกลิ่นหอมไม่เหมือนกันค่ะใช่ค่ะโอ้นี่คือเคล็ดลับทั้งหมดเลยเนาะไม่เหมือนกันเลยค่ะพี่แล้วเขาก็ใส่หอมแดงตะกี้นะเห็นเขาใส่พริกใส่มะนาวใส่หอมแดงแต่ว่าส่วนผสมหลักก็น้ำปลาร้าที่ทำเองใช่ค่ะที่เป็นสูตรของเรานะคะเห็นก็มีขายทำไมไม่ใช้พวกน้ำปลาร้าขวดอ่ะมันน่าจะเร็วกว่าอันนี้คือเราปรุงแบบสูตรของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าจะได้รสชาติที่เป็นแบบรสชาติเดิมในทุกที่ที่เราเสิร์ฟนะคะให้ลูกเธอกินปลาร้าด้วยเหรอเธอกินอร่อยอุ้ยนี่ของเขาเนี่ยมันไม่น่ากินปลาร้ามันไม่มีกลิ่นปลาร้าเลยอ่ะที่ปกติบ้างมันหอมอ๋อนี่ใส่ซีฟู้ดทุกอย่างทุกอย่างมาแล้วค่ะขออนุญาตมันกุ้งอันนี้ดิบเหรอคะใส่แบบดิบ
อันนี้มีปูม้าปูม้าเป็นปูม้าสดค่ะปูม้าสดกุ้งกุ้งก็เป็นกุ้งสดนะคะแต่ว่าหมูยอหมูยอนี่ก็คือลวกมาเรียบร้อยแล้วค่ะที่อยู่ในเซตแล้วก็มีแซลมอนมาหน่อยใช่ค่ะแล้วก็มีไข่ปูนะคะอันนี้คือปูแต่ละที่เราไปหามาคืออันยังไงนะปูเนี่ยไปหามาด้วยตัวเองทั้งหมดเลยใช่ไหมคะคือจริงๆตอนแรกเนี่ยก็คือทางแจมกับเพื่อนเนี่ยก็คือไปดูปูด้วยตัวเองแบบทุกที่แบบหมายถึงหาความรู้อะค่ะว่าปูแตกต่างกันตรงไหนรสชาติยังไงค่ะต้องไปเซอร์เวย์เลยอะขอโทษนะคะได้เลยค่ะพี่คะนั่นมันทับพีค่ะอย่างนี้แหละโอ้ยหัวกุ้งทับพีเลยใช่ไหมคะทับพีเลยขออนุญาตชิมได้อนุญาตชิมค่ะชิมน้ำอันนี้แต่ปลาเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะยำปูขี่พริกใช่มันต่างจากยำทั่วไปยังไงอะจริงๆเราใช้ปลาคนละตัวนะคะเพราะว่าด้วยน้ำจิ้มแล้วก็รสชาติยำเนี่ยก็จะแตกต่างกันจริงแต่ก็เป็นปลาที่จังหวัดอุบลเหมือนเดิมอะค่ะเราก็จะเน้นความเข้มข้นแล้วก็มีส่วนผสมที่ไม่เหมือนกันจริงค่ะอร่อยมากอร่อยใช่คือกินสมควรแล้วที่เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นเมนูใหม่อร่อยมันอร่อยจริงอร่อยนะคือสรุปว่าอะไรรู้ป่ะลูกค้าบางคนน้ำปลาเขาน้ำปลาเขาอร่อยแล้วก็พวกส่วนผสมพวกเนี้ยกุ้งปูปลาเขาอะคือสดมากไปกินที่ของตัวเองนะอืมอร่อยมากน้องคะเอาไปอย่างนั้นเลยดูดเลยใช่ไหมดูดเลยต้องทำให้รสชาติแบบเข้าซีฟู้ดอย่างเงี้ยคนไม่กินไอ้นี่พวกเราไม่กินซีฟู้ดเลยเรากินน้ำจิ้มปลานะมันอร่อยจริงใช่เพราะว่าพวกน้ำสิ่งที่เด็ดของเขาอย่างที่บอกคือน้ำปลาซึ่งเป็นส่วนผสมหลักอย่างเช่นน้ำจิ้มอันเนี้ยมันก็มีความต่างจากน้ำจิ้มซีฟู้ดเพราะมันเป็นน้ำจิ้มปลาใช่ค่ะที่มีความนัวซึ่งมันกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือพวกกุ้งแม่น้ำคนนี้คือใหญ่มากใช่ค่ะราคาเท่าไหร่อย่างนี้790บาทค่ะต่อตัวคุณไม่ต้องไปกินถึงอยุธยานะไม่แพงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่คือกี่โลคะอันนี้ประมาณ3กิโลค่ะ3กิโลไซส์ XL นะคะไซส์ XL เอาจริงๆแล้วอ่ะที่ในต้องบอกว่าอะไรในเมืองไทยของเราหรือในกรุงเทพของเราเนี่ยเป็นร้านแบบซีฟู้ดอ่ะมีเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยทำงานด้วยแม้ดูดปูใช่โอ้โหพี่ว่าลองเฮ้ยได้ข่าวว่าช่วงปุยฝ้ายใช่ไหมจะมีความเปิดเจอหนูไม่รู้จะพูดคำไหนเลยอ่ะหนูแฮปปี้แบบมากอ่ะปุยฝ้ายมันจองเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นเคสช่วงเป็นช่วงจะกินนะมันจะเปิดอย่างเดียวนอกนั้นมันจะกินอ๋อเหรอใช่ใช่อ๋อดีนะดีมากจริงๆคือปกติเนี่ยร้านซีฟู้ดในประเทศไทยต้องบอกว่าราคาไม่ค่อยแพงเรามีจุดขายอะไรที่เราจะไปแข่งกับคู่แข่งแบบนั้นคือจริงๆของเรานะคะคือเน้นว่าสดจริงๆของสดเนี่ยค่าขนส่งเราก็เยอะเราขนส่งแต่ละที่คือไม่ได้จากที่เดียวกันค่ะเพราะว่าแต่ละที่เราก็เอามาจากคนละที่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะบางที่กุ้งอร่อยบางที่ปูอร่อยใช่คือเน้นคุณภาพของตัวกุ้งหอยปูปลาใช่ค่ะคือสดแล้วก็ใหญ่ด้วยป่ะอย่างนี้นี่ถ้าสมมติว่าเราเอาแช่ตู้เย็นไปคืนนึงคือทั้งรสชาติแล้วก็สีเปลี่ยนเลยค่ะพี่แต่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนใช่ค่ะเพราะเบิ้มเธอมีหน้าที่อยู่ในร้านดูกันเชียงใหญ่มากอ่ะกันเชียงผมก็ทำพีอาร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไซส์3ตัวโลค่ะแล้วก็ช่วยทำน้ำจิ้มบ้างอะไรเงี้ยน้ำจิ้มทำทุกวันทุกเช้าครับมีสูตรตายตัวมีสูตรตายตัวทำทุกเช้าทำใหม่ทุกเช้าครับจะไม่ค้างคืนเหลือถามต่อคือเหลือทิ้งใช่ครับเพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาจะใช้แบบน้ำจิ้มที่เขาทำวิธีหนึ่งเยอะๆแล้วก็ทั้งอาทิตย์ไม่ต้องไปทำน้ำจิ้มอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นมีกลิ่นใช่มันไม่สดแล้วมันก็ถูกต้องอ๋อตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลาเราส่งนี่คือส่งเฉพาะกรุงเทพอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าต่างจังหวัดก็ส่งครับต่างจังหวัดก็ส่งเหมือนกันใช่ครับแล้วเวลาขนส่งต่างจังหวัดยังไงอะก็เป็นการส่งรถทัวร์ค่ะพี่แต่ว่าเราก็จะแพ็คแล้วก็มีDry Iceให้อย่างดีนะคะก็จริงๆรถทัวร์8ชั่วโมงก็ถึงค่ะDry Iceอยู่ได้มีเมนูอะไรที่ว่าทุกคนต้องสั่งตอนนี้ถ้าเกิดทำใหม่เป็นยำทุกคนต้องสั่งคือยำปูขีดพริกแล้วก็ยำกุ้งสดแล้วก็ยำไข่ปูครับเมนูใหม่ยำไข่ปูอย่างนี้ใช่ไหมเป็นไข่ปูเป็นไข่ปูยังไงอ่ะเป็นไข่ปูมาค่ะไข่ปูมานั่นเองครับมาตักมาเร็วตักขออนุญาตนะคะก็ขอจิ้มบ้างขอจิ้มบ้างไข่ปูมาอันนี้เขากินยังไงอันนี้หนูจำเส้นอันนี้ตักได้เลยพี่อ้วนหนูชิมให้ดูไหมคะนั้นน่ะเอามาเทียบกันค่ะป้ายอ่ะคือก็เอาน้ำจิ้มปลาราดลงไปเลยแล้วก็กินเลยอย่างนี้ใช่ไหมไม่ราดเสร็จแล้วไปให้ป้ายกินอยากลองไม่ฉันไม่ค่อยได้กินของแบบนี้นะเดี๋ยวจะอร่อยมากอร่อยมาก
นาะนี่นิ่มกินจริงจังมากขอบอกสังเกตจานเขาให้กินพอเป็นพิธีเปล่าแม่ใส่อย่างนี้นะล่าอย่างนี้แล้วแต่คนจะชอบนะเออแล้วไงเอาช้อนควักมันมาค่ะหรอแต่ปกติฝ้ายชอบกินกับข้าวเออใช่ไหมแม่เอออย่างนี้ใช่ไหมแม่ตักขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะใส่ปากเลยจ้าไหนกินหน่อยเป็นไงอร่อยฮะกินหน่อยมากจะสั่งยังไงแบบไหนฮะก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะที่ Line แอดนะคะมีแอดนะคะแอดปูขีพิกนะคะหรือตามเว็บไซต์หรือ IG ชื่อ PUKEEPICK นะคะค่ะตอนนี้ฝ้ายไปทำตัวให้เป็นประโยชน์แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากอิ่มแล้วใช่ไหมหลังจากเบรกครึ่งทางก็พอนะคะถ้าเห็นพวกเราทานนี้แล้วอยากทานบ้างนะคะง่ายมากแคปหน้าจอค่ะในขณะที่เรากำลังคุยกันช่วงนี้เนี่ยนะคะมีปูมีกุ้งมีหอยเนี่ยแคปหน้าจอเลยแล้วก็ส่งเข้ามาค่ะที่กิจกรรมแฟนเพจของเรานะคะเชน2561เฉพาะใต้กิจกรรมที่เป็นการทานปูของเราตรงนี้นะคะดูตอนนี้แคปเลยค่ะแล้วก็ส่งเข้ามาเป็นคอมเมนต์แจกกูดองด้วยนะแจกกูดองไซส์ L ราคา690บาทนะคะรอทานที่บ้านแต่ว่าวงเล็บก่อนเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะอย่าลืมค่ะแคปแล้วก็เอาไปโพสต์ใต้คอมเมนต์ในกิจกรรมของเราที่แฟนเพจนะคะนะ25คนแรกนะคะ25 คนแรก 20 คนแรก 20ฉันพูด25แล้วว่า25 ได้เลยค่ะ25คนแรกนะคะ20คนแต่ฉันพูดผิดขอโทษนะเพิ่มไม่ตั้งใจค่ะเปล่านี่ป้ายฮะนี่อะไรแม่ตั้งใจหรอ25คนที่คนทางบ้านถูกเนี่ย25คนทางบ้านนะคะที่ถ่ายรูปเล่นเกมกันแล้วก็ถ่ายรูปแคปหน้าจอเลยนะคะแล้วก็ส่งไปที่ไหนป้ายส่งไปที่แฟนเพจ Change 2561ค่ะใต้ภาพที่เรามีกิจกรรมนี้นะคะได้ปูดองใช่ไหมคะไซส์ L ไซส์ L มูลค่าประมาณ690บาทส่งถึงบ้านเลยนะคะใช่30คนแรกนะคะเฮ้ยทำไมมันเพิ่มขึ้นได้ได้ครับ30ได้ค่ะค่าจะส่งฟรีค่ะมูลค่าตัวละนะ690บาทส่งปูแล้วส่งน้ำจิ้มไปด้วยป่ะส่งด้วยไปด้วยครบเซตให้น้ำจิ้มทั้ง2อย่างเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องสงวนสิทธิ์เฉพาะคุณผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะจะได้ทานของสดอร่อยจากร้านปูขี่พริกสมมุติว่าคนดูรายการต้มยำอมรินทร์แล้วอยากจะไปกินที่ร้านมีลดกี่เปอร์เซ็นต์บอกมาจากรายการลดไปเลย 10% นี่น้องเบิ้มใจดีมากบอกแล้วนะคะว่าราคาที่ตั้งไว้ราคาแสนถูกนะคะถ้าดูจากรายการต้มยำอมรินทร์แล้วก็ไปบอกที่ร้านลดให้เลย 15% นะคะเฮ้ยไม่ใช่หรอโอ้ไม่ค่อยดีนะพูดตรงเนี้ย 10% นะคะแล้วก็บอกเลยว่าอร่อยมากนะคะหลายคนที่ไม่เคยกินปลาลองชิมดูอร่อยมากแต่ว่าก็มีให้เลือก2น้ำจิ้มเลยนะคะแล้วก็มีมากมายหลายเมนูแต่วันนี้นะคะยำอะไรคะปูขี่พริกโคตรอร่อยนะคะอร่อยมากกินอ่ะปูก็สดมากใหญ่มากหอยก็ใหญ่กุ้งก็ใหญ่ปลาหมึกก็ใหญ่ใหญ่หมดเลยนะคะกินหอยเพิ่มหอยค่ะกินเข้าไปค่ะพอแล้วขอบคุณคุณแจมและคุณเบิ้มจากปูขี่พริกขอบคุณค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะทางช่องอมรินทร์ทีวี SD 34วันนี้เวลาหมดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี